สร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Life นะฮะแล้ววันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะฮะเพราะว่าแขกรับเชิญเราในวันนี้นั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยท่านมีภารกิจค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็ท่านยังให้เกียรติกับรายการ Good Life ของเรานะฮะท่านวันลบพริ้งพงครับเดี๋ยวผมอนุญาตคุณผู้ชมไปสวัสดีท่านก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ปัญญาแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับครับท่านผู้ดีฮะผมมักจะพยายามที่จะมาสนทนากับท่านอธิบดีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนค่อนข้างตำแหน่งที่ท่านผ่านจากนายอำเภอมาแล้วเนี่ยแน่นอนต้องก้าวไปสู่ผู้ว่านะฮะมีอันไหนที่ท่านประทับใจมากที่สุดเชิญเลยครับครับคือความจริงตำแหน่งของผู้ว่าจังหวัดเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ทุกคนที่ทำงานในกระทรวงมหาดไทยใฝ่ฝันใช่ครับแต่ความจริงเนี่ยเมื่อตอนที่ทำงานข้างในก็ใฝ่ฝันแค่นายอำเภอนะครับถือว่าก็สุดยอดแล้วนะครับเต็มที่แล้วแต่ว่าเมื่อได้เป็นผู้การจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นบุญที่ทำมาด้วยแล้วก็ผู้กำกับชาให้ความไว้วางใจนะครับหลังจากที่ผมเป็นนายอำเภอแล้วก็เข้ามาอยู่ที่กรมนี้นะครับความจริงกรมส่งเสริมท้องถิ่นเนี่ยผมได้มาอยู่ตั้งแต่ในช่วงของการตั้งกรมทีแรกเลยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นผู้อำนวยการสำนักคลังของกรมนี้เป็นกรมนี้ตั้งเมื่อปี2545นะแยกจากกรมการปกครองมาผมก็ตามมาที่กรมนี้ในสมัยที่ก่อตั้งเลยก็มาเป็นผู้ในการสำนักคลังแล้วก็มาเป็นรองทิบดีของกรมนี้อยู่6ปีอ๋อ6ปีนะและจากตำแหน่งนั้นน่ะถึงจะไปเป็นผู้การจังหวัดนะงั้นจังหวัดแรกเนี่ยที่ผมได้มีมติรัฐมนตรีแต่งตั้งไปนะครับเป็นจังหวัดแพร่ธรรมชาติและป่าไม้ครับครับนะจำได้ว่าที่ประทับใจมากก็คือว่าเมื่อผมไปได้ประมาณสัก7วันเนี่ยครับมีการที่จะพูดลักลอบไปตัดต้นไม้โอ้ซึ่งเป็นต้นสักโอ้โหต้นสักเนี่ยที่เขาที่คนลักลอบตัดได้นะครับครับอาจจะบอกว่า5-6คนโอบเนี่ยโอ้โหยังไม่มิดเลยโอ้โหปรากฏว่ามีการตัดกันไปโอ้โหตัดกันไปแล้วก็ทางสื่อมวลชนทางชาวบ้านเขาเนี่ยเขาก็รับไม่ไหวนะครับนะก็มีการลงข่าวกันแล้วก็ทางชาวบ้านบางคนร้องไห้เลยนะฮะใช่มีคนชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณหมู่นั้นเนี่ยโทรมาหาผมครับเขาบอกว่าท่านผู้ว่าทำแบบนี้เนี่ยมันทำลายน้ำใจกันเกินไปนะครับนะเพราะว่าเขาดูแลต้นกันเนี่ยเขาบวชกันเป็นต้นๆนะใช่เขาดูแลเป็นต้นๆนะครับนะผมถึงได้ซึ้งน้ำใจว่าคนในต่างจังหวัดเนี่ยเขามีความรักและผูกพันกับธรรมชาติใช่จังหวัดแพร่เนี่ยเป็นคนที่น่ารักครับนะการครองชีพโอ้ดีมากเลยครับนะเชื่อไหมว่าผมอยู่แพร่เนี่ยเมื่อปี2552ครับเงิน15บาทสามารถที่จะกินข้าวอิ่มได้หนึ่งมื้อโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยผมจะย้อนกลับมาเปรียบเทียบกับจังหวัดต่อมาที่ผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดคือจังหวัดสมุทรสาครครับจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย15บาทบางทียังซื้อน้ำ1ขวดไม่ได้เลยนะแต่ว่าสมุทรสาครก็จะมีความดีอย่างคือของเศรษฐกิจนะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ผมคิดว่าทำรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศนะจังหวัดเล็กๆเนี่ยนะครับนะแต่ว่าเรามีรายได้ต่อประชากรเนี่ยนะครับเป็นที่2ของประเทศโอ้เยี่ยมเลยครับแล้วก็รายได้เรื่องการส่งออกนะเฉพาะเรื่องของอาหารทะเลเป็นฮับของอาหารทะเลท่านเชื่อหรือไม่ว่าตัวปลาทูน่าที่ส่งออกเนี่ยมากที่สุดในโลกเนี่ยคือ
ส่งออกจากจังหวัดสมุทรสาครในโลกนะครับในโลกเลยโอ้โหเรานำเข้าทูน่าแล้วก็มาบรรจุเป็นกระป๋องแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศนะอาหารทั้งหลายเนี่ยแล้วก็หนึ่งการประมงของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยผมถือว่าเป็นสุดยอดนะครับเพราะว่าประมงในพื้นที่เนี่ยเขาไปหากินไปประมงอยู่แถวออสเตรเลียแถวอินโดนีเซียผมได้คิดว่าได้ทำให้เขาส่วนหนึ่งก็คือว่าคือเราผมบอกว่าพวกกันจังหวัดเนี่ยนะครับมาอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมาลิขิตความเป็นจังหวัดในอนาคตให้กับจังหวัดนี้ได้ผมก็บอกว่าการที่จังคุณต้องการให้จังหวัดนี้อีก 10-15 ปีเป็นอะไรเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นของคนในจังหวัดที่มานั่งคุยกันถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องเขาอยากเห็นจังหวัดนี้อีก 10-15 ปีโตขึ้นเป็นอะไรอ๋อใช่ใช่พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ไหนต้องเก็บเอาไว้เป็นพื้นที่ในเชิงของเกษตรกรรมถ้ามีครับอันนี้เราก็เป็นแต่เป็นเพียงเป็นเหมือนกับอะไรคนจัดให้ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องเขามานั่งคุยกันแล้วให้ความรู้เขาถูกไหมครับนะว่ามันจะมีอิทธิพลจากอะไรบ้างที่จะมากระทบจังหวัดของเราและซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นเมืองที่มีรายได้สูงก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วนในการเพื่อการจังหวัดที่นั่นนะครับผู้ชมฮะฟังท่านวรพพูดมาแล้วเนี่ยนึกถึงประเทศไทยนะฮะนึกถึงประชาชนคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะๆด้วยนะครับถ้าเอาหลักการของท่านวรพพเอาไปใช้นะฮะคือคนไทยเท่านั้นแหละจะทำประเทศไทยเจริญได้หรือไม่ได้นะฮะพักสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อว่าท่านวรพนั้นยังมีอะไรเด็ดๆมาบอกพวกเราพักสักครู่ครับซื้อปุ๋ยอินทรีย์ TPI วันนี้รับของสมนาคุณพิเศษ2ต่อต่อที่1เมื่อซื้อปุ๋ยอินทรีย์ TPI ชนิดใดก็ได้หรือน้ำส้มควันไม้ขนาด1ลิตรครบ2ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 600มิลลิลิตร1ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด5ลิตร1ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5 ลิตร2ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด20ลิตร1ถังรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5 ลิตร8ขวดต่อที่2สะสมยอดซื้อครบ100ลิตรแลกรับฟรีชุดถังพ่นปุ๋ย1ชุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์026786888ด่วนของมีจำนวนจำกัดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประการหนึ่งคือการยุติการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเน้นการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนภายในท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจึงสนับสนุนโครงการ1ท้องถิ่น1ศูนย์บำบัดเพื่อให้สอดคล้องและตอบรับสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดย่าสำรองที่พักได้ที่0819315252World Bank Interior Material วัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีบริการเยี่ยมจากเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลสุขุมวิทซอย42สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่027122555ครับคุณผู้ชมฮะกลับมาสู่รายการกู๊ดไลฟ์เดี๋ยวมาฟังกันว่าในมุมมองของท่านวรพนั้นเนี่ยท่านผ่านชีวิตการทำงานมาต้องบอกเลยว่าโชคโชนพอสมควรไม่ใช่พอสมควรละมากๆเลยละแล้วก็เท่าที่ท่านเล่ามานั้นเนี่ยมีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างประทับใจมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าจากตรงนั้นแล้วเนี่ยท่านได้ทำอะไรต่อจนกระทั่งมาถึงตำแหน่งปัจจุบันเชิญเลยครับท่านครับครับหลังจากเป็นผู้ว่าจังหวัดสุดท้ายคือจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระมุชานครับก็แต่งตั้งให้ไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังเกี่ยวข้องกับกรมปัจจุบันที่ผมนั่งอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมอบหมายให้กำกับดูแลกรม
ส่งเสริมการปกครองส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมพัฒนาชุมชนโอ้เยี่ยมเลยซึ่งเป็นกรมที่ดูแลประชาชนนะครับใช่ก็ใช้เวลาในตำแหน่งของรองกระทรวงมหาดไทยก็เกือบ3ปีนะครับนะ2ปีก็ไม่น้อยนะฮะ7เดือน8เดือนได้นะครับนะแล้วท้ายที่สุดก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากท่านชานะครับแล้วก็มีมติรัฐมนตรีแต่งตั้งนะครับให้มาดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมคนท้องถิ่นนะครับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาใช่ก็อยากจะเรียนว่าในส่วนของกรมส่งเสริมคนท้องถิ่นเนี่ยนะครับครับก็ถือว่าความจริงแล้วเป็นองค์กรอาจจะบอกว่าเป็นองค์กรหลักของประเทศด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะฮะเท่าที่ผมสัมภาษณ์มาเนี่ยโอ้โหภารกิจโอ้โหเยอะมากนะครับนะเพราะว่าเรามีทั้งหมดเนี่ย 7,851 องค์กรท้องถิ่นนะครับนะถ้าจะแยกเป็นก็แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับซึ่งมีในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะมีเทศบาลมีเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในชนบททั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเนี่ย 7,000 กว่าแห่งเพราะนั้นในพื้นที่ขององค์กรพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วยกเว้นกรุงเทพมหานครก็จะเป็นพื้นที่ขององค์กรท้องถิ่นทั้งประเทศนะคราวนี้อยากจะเรียนถามบอกว่าเรียนบอกท่านประชาชนทุกคนนะครับที่เราฟังอยู่ว่าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยความจริงแล้วภารกิจเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับแต่ถ้าพยายามที่จะแบ่งในเรื่องของอำนาจหน้าที่เนี่ยโดยคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือว่าโดยอำนาจหน้าที่เขาเนี่ยในบนสำนักงานเขาก็จะมีการให้บริการนะเรื่องของทะเบียนบ้านนะเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเรื่องของการอนุมัติอนุญาตเช่นอนุมัติในเรื่องของท่านไปก่อสร้างบ้านนะเรื่องการขอเรื่องบ้านอะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นนะบนสำนักงานอันนี้ส่วนที่หนึ่งถ้าจะแบ่งอำนาจหน้าที่เขานะครับครับผมอำนาจหน้าที่ในประเภทที่สองเนี่ยเรื่องของการให้บริการบริการในเรื่องของถนนหนทางไฟฟ้านะประปาประปานี่ก็มีองค์กรท้องถิ่นอยู่ประมาณผมว่าประมาณสัก30กว่าแห่งยังทำเรื่องประปาอย่างจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเทศบาลนครสมุทรสาครเนี่ยเขาทำเรื่องประปาให้บริการประปาเพราะนั้นเรื่องของประปาไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นถนนหนทางนะครับอันไหนเสียหายซึ่งเป็นถนนขององค์กรท้องถิ่นเขาก็มีหน้าที่ในการดูแลครับอันนี้เป็นเรื่องของงานบริการเทศที่สองแต่ที่ผมให้ความสำคัญสูงเนี่ยก็คือการบริการอันที่สามอันที่สามเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกท่านเนี่ย อาจจะอยู่ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่นละครับก็คือการให้บริการในตัวอะไรอ่ะอาจจะบอกว่าวงจรชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนเกิดยันภาษาชาวบ้านบอกยันตายดีกว่าใช่ใช่เสียชีวิตเนี่ยนะครับนะเป็นวงจรซึ่งอยู่ในภาระความรับผิดชอบของท้องถิ่นยังไงอธิบายให้ฟังนะครับนะหญิงมีครรภ์เอาหญิงมีครรภ์เลยนะครับนะการดูแลสตรีซึ่งตั้งครรภ์เนี่ยก็เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของท้องถิ่นแล้วดูเรื่องอะไรครับดูเรื่องโภชนาการให้สตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยได้รับการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการถูกต้องซึ่งจะมีอะไรคุณค่ากับทารกด้วยในช่วงวัยเด็กนะครับครับต่อจากนั้นไปเมื่อเป็นโรงเรียนประถมครับองค์กรท้องถิ่นก็ยังรับผิดชอบโรงเรียนประถมอีกมัธยมครับนะดูแลเรื่องอาหารกลางวันนะครับดูแลเรื่องนมครับนะฮะเรื่ององค์ความรู้ต่างๆจนจบครับจบโรงเรียนแล้วยังเป็นภาระกับท้องถิ่นเมื่อท่านออกไปข้างนอกเนี่ยปรากฏท่านไม่มีอาชีพหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นคือว่าส่งเสริมให้ประชาชนหรือชาวบ้านของตัวเองมีอาชีพสำคัญทำยังไงที่จะไปฝึกฝนเขานะให้เขามีสามารถมีอาชีพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ใช่เป็นหน้าที่ใช่ใช่นะต่อไปจนถึงอายุ60ครับเบี้ยยังชีพคนชราใช่ไหมครับนะใช่ใช่เป็นขั้นเป็นตอนไปว่าเขาไหนได้60แล้วท่านได้เท่าไหร่500นะถ้า70จนถึง 1,000 เนี่ยนะครับนะครับครับจนถึงเมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยให้มีชาปนสถานโอ้จบแล้วคราวนี้จบแล้วคราวนี้จบแน่ก่อนเกิดจนถึงสิ้นชีวิตเนี่ยมันจะเห็นว่าวงจรที่ของคนเนี่ยนะครับยาวมาตลอดเนี่ยเป็นภาระขององค์กรท้องถิ่นทั้งหมดเลยอ๋อใช่ครับคุณผู้ชมครับภารกิจของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า
ยิ่งใหญ่มหาศาลตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะฮะจนกระทั่งถึงหมดลมผมขอพูดคำนี้แล้วกันนะฮะยาวไกลแล้วก็เป็นภารกิจที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็หนักมากๆด้วยเดี๋ยวเราฟังกันต่ออีกสักหน่อยนึงนะฮะในช่วงหน้าแล้วกันนะครับว่าท่านยังมีอะไรสำหรับต่อยอดอนาคตเพื่อประเทศไทยพักสักครู่ครับซื้อปุ๋ยอินทรีย์ TPI วันนี้รับของสมนาคุณพิเศษ2ต่อต่อที่1เมื่อซื้อปุ๋ยอินทรีย์ TPI ชนิดใดก็ได้หรือน้ำส้มคันไม้ขนาด1ลิตรครบ2ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 600มิลลิลิตร1ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด5ลิตร1ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5 ลิตร2ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด20ลิตร1ถังรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5 ลิตร8ขวดต่อที่2สะสมยอดซื้อครบ100ลิตรแลกรับฟรีชุดถังพ่นปุ๋ย1ชุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์026786888ด่วนของมีจำนวนจำกัดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประการหนึ่งคือการยุติการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเน้นการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนภายในท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจึงสนับสนุนโครงการ1ท้องถิ่น1ศูนย์บำบัดเพื่อให้สอดคล้องและตอบรับสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดย่าสำรองที่พักได้ที่0819315252 World Bank Interior Material วัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีบริการเยี่ยมจากเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลสุขุมวิทซอย42สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่027122555ครับเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าอธิบดีวันลบนั้นท่านคิดจะต่อยอดอะไรเช่นครับครับในฐานะที่มานั่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมท้องถิ่นแล้วนะครับอยากจะเรียนว่าหน้าที่ของกรมส่งเสริมความท้องถิ่นเนี่ยครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีอยู่กรมเดียวในประเทศไทยนะครับนะที่ทํางานในลักษณะนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกรมอื่นในทุกกระทรวงนะครับครับที่ผมบอกว่ามันมีความแตกต่างนี่ก็คือว่ากรมอื่นเนี่ยนะก็กํากับดูแลมาหลายกรมแล้วครับแล้วก็หลายกระทรวงก็พอทราบจากการเป็นผู้การจังหวัดเนี่ยแต่ละส่วนราชการเนี่ยทุกกระทรวงเนี่ยเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราไปทำงานในพื้นที่กับประชาชนโดยตรงครับนะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาชุมชนนะครับกระทรวงเกษตรเมื่อเราพบว่าประชาชนมีปัญหาครับเราก็จะลงไปดำเนินการทำโครงการกับประชาชนนะครับครับอันนั้นก็เป็นที่คาดหวังได้ว่าความสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่เราโดยตรงครับนะแต่ว่าการทำงานของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะแตกต่างแตกต่างก็คือว่าหนึ่งเราไม่สามารถทำงานโดยตรงกับประชาชนได้นี่คือข้อที่หนึ่งสองเราจะต้องไปสร้างความเข้มแข็งให้กับอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 7,000 กว่าแห่งซึ่งเขาเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนถูกต้องเพราะฉะนั้นทำอย่างไรนะครับที่จะให้ทั้ง 7,000 กว่าแห่งเนี่ยมีความเข้มแข็งนะฮะแล้วสามารถที่จะไปดูแลทุกสุขของประชาชนนี่สำคัญมากนี่สำคัญเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการไปดูแลทุกสุขของประชาชนขององค์กรท้องถิ่นครับก็คือความสำเร็จของเราใช่ใช่แต่ต้นแต่คราวนี้พอมาดูรูปของโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจว่า1องค์กรท้องถิ่น 7,000 กว่าแห่งเนี่ยครับเขามีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งก็คือตัวนายกมีรองนายกใช่มีสภานะฮะที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันเป็นสภาค่ะนะมีรูปแบบการปกครองซึ่งเป็นนิติบุคคลครับมีกฎหมายเฉพาะครับที่จะให้เขาดำเนินการอันนี้เป็นความท้าทายในประเทศเราเนี่ยนะครับนะผมอยากจะเห็นเรื่องของการบูรณาการการทำงานครับ
นี่สำคัญนี่สำคัญอันนี้มองในแง่ของของภายในก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วอีก2ปีเนี่ยเราจะเข้าสู่เรื่อง AEC ไปแล้วนะเรื่องของประชาคมอาเซียนถูกต้องนะครับเราก็ต้องรองรับนะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเรื่องของการบูรณาการอันนี้จำเป็นครับเพราะว่าระบบการปกครองของเราเนี่ยเรามีระบบการปกครองส่วนกลางใช่ครับภูมิภาคครับและภายใต้พื้นที่ภูมิภาคเองก็จะมีองค์กรท้องถิ่นใช่นะฮะและภายใต้จังหวัดเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีประชาชนคนเดียวกันอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการบูรณาการครับระหว่างภูมิภาคครับกับท้องถิ่นฮะนะเพื่อที่จะระดมหรือบริหารทรัพยากรใช่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับอันนี้จำเป็นนะเพราะฉะนั้นก็แต่ขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในกลไกที่ทางกรมส่งเสริมเองก็ได้วางระบบไว้อยู่ระดับหนึ่งแล้วครับเพราะนั้นหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยทำอย่างไรที่จะบูรณาการในส่วนขององค์กรท้องถิ่นในจังหวัดนั้นก่อนนะครับถูกไหมฮะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันถูกต้องแล้วจากเนื้อนั้นเนี่ยถึงจะมาบูรณาการกับจังหวัดครับโดยใช้เม็ดเงินของส่วนราชการนะทั้งส่วนกลางที่ใส่ลงไปที่จังหวัดกับในส่วนของเงินของจังหวัดบวกกับเงินท้องถิ่นครับเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใช่อันนี้ก็เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการใช้เม็ดเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับแต่สิ่งที่คิดว่าใน 10-15 ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วเราต้องวางกลไกหรือรูปแบบก็คือการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าสู่ตัวอาเซียนก็ตัวหนึ่งแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องดูต่อไปในอนาคตอย่างเร็วๆณขณะนี้ก็คือว่าเรากำลังจะมีปัญหาเรื่องของผู้สูงวัยใช่เอจิ้งโซซายตี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เวลาผมไปบรรยายที่ไหนผมจะบอกท้องถิ่นบอกว่าผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของท่านเนี่ยไม่หนีความรับผิดชอบขององค์กรท้องถิ่นถูกต้องเลยถูกไหมครับถูกต้องบอกว่าขณะนี้คนอายุ60ปีเนี่ยผมว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเนื่องจากว่าวิกฤตเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องของอยู่ยามาดีขึ้นใช่60ปีผมว่าบางคนยังแข็งแรงยังทำงานได้ใช่ครับบุคคลพวกนี้ครับทำอย่างไรที่จะให้เขาเกิดความเป็นประโยชน์การสร้างอาชีพต่อเนื่องให้เขาสามารถเลี้ยงดูตนเองได้นะครับนะเพราะที่บอกว่าตัววิกฤตอย่างเช่นคนชรา500บาทต่อเดือนเนี่ยมันคือยังไม่พอหรอกเพราะนั้นถ้าเกิดเขามีความรู้นะมีสุขภาพที่ดีแล้วยังสามารถทำงานต่อไปได้เนี่ยเราฝึกอบรมอาชีพให้เขาสำคัญมากถูกไหมฮะนะแล้วก็หาเรื่องการตลาดนะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าผู้สูงวัยนั้นถึงแม้จะ60ไปแล้วก็ตามนะฮะต้องถือว่าถ้าเราไม่พูดถึงในเรื่องร่างกายที่อาจจะทำงานไม่ได้แน่แต่ประสบการณ์แล้วทักษะที่มีอยู่ผมบอกได้เลยว่าเยี่ยมยอดมากเลยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าตอนที่ผมยังสอนหนังสืออยู่นะฮะผมมักจะพูดกับนักศึกษาอยู่เสมอบอกว่าฝีมือช่างพอเอิญผมทำงานทางด้านออกแบบใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องฝีมือช่างทักษะในเรื่องการทำงานตกแต่งทำเฟอร์นิเจอร์เรื่องของงานไม้อะไรต่างๆนี้ผมบอกว่าช่างที่มีทักษะมีความสามารถแล้วก็ฝีมือดีแบบนั้นถ้าถูกส่งไปอยู่ต่างประเทศเมื่อไหร่หลังจากเขาหมดภาระแล้วเนี่ยเขากลับมาเขาไม่ทำนะครับพอไม่ทำปุ๊บการต่อเนื่องของการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กรุ่นหลังจะไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยพอไม่เกิดปุ๊บทีนี้เรามีปัญหาแล้วทักษะความสามารถฝีมือช่างจันทร์ได้